ส่วนเรื่องของการออกหมายจับผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ที่ควบคุมตัวมาได้เพิ่มอีก5คนซึ่งรวมไปถึง3หนุ่มในตระกูลอัครพงษ์ปรีชาซึ่งเป็นเครือญาติของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์นั้นกลางดึกที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งหน่วยอรินทราชนับ10นายที่ติดอาวุธครบก็ได้ควบคุมตัวไปที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกันนี้ได้แจ้งข้อหาเพิ่มตามมาตรา112ในข้อหาหมิ่นเบื้องสูงด้วยค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ต้องหาเพิ่มอีก5คนโดยเป็นญาติของพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์คือนายณัฐพลอัครพงษ์ปรีชานายสิทธิศักดิ์อัครพงษ์ปรีชานายณรงค์อัครพงษ์ปรีชาและยังมีนายสุทธิศักดิ์สุทธิจิตและนายชาการภาคภูมิในข้อหาร่วมกันข่มขืนใจให้กระทำการใดไม่กระทำการใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือเสรีภาพโดยมีอาวุธและกักขังโดยร่วมกันตั้งแต่5คนหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังหรือทำประการอื่นใดให้ผู้อื่นปราศจากเสรีในร่างกายและให้ผู้อื่นนั้นกระทำการใดให้แก่ผู้กระทำหรือบุคคลอื่นและร่วมกันลักทรัพย์ซึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่สน.พระโขนงเขาว่าถูกกลุ่มบุคคลแอบอ้างสถาบันเครือข่ายพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ทวงหนี้หน่วงเหนี่ยวกักขังและกันโชคทรัพย์มูลค่าทรัพย์สินจำนวน20ล้านบาทล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลขณะที่โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าผู้ต้องหาแต่ละคนจะถูกแยกไปสอบสวนและขณะนี้ค่ะพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงไปยังนายตำรวจได้ดำเนินการไปหมดแล้วรวมถึงได้เตรียมออกหมายจับผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวพันกับคดีนี้อีก 2-3 คนด้วยค่ะคือตอนนี้พยานหลักฐานที่ถึงในตำรวจเราก็ดำเนินการไปหมดแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยยังเป็นเรื่องของประเด็นเล็กๆซึ่งต้องปิดให้ได้แล้วก็ประเด็นเรื่องของการค้าในกลุ่มเดียวกันที่มีพฤติการในการกระทำผิดในการขนน้ำมันเข้ามาเติมให้กับเรือประมงชายแดนเนี่ยกรณีเนี้ยยังมีอยู่ก็กำลังจะดำเนินการขจัดให้หมดไปครับโดยทางตำรวจค่ะจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง5คนนะคะไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระโขนงเวลาบ่ายโมงของวันนี้ค่ะ